สวัสดีครับผมโอเคครับวันนี้ก็เจอผมพี่หมีนะครับผมนะวันนี้นะผมนะอยู่ในเกมอนุบิสนะครับผมนะก็เกมนี้นะครับก็เล่นค่อนข้างบ่อยนะครับด้วยตัวเกมมันมาดีเลยครับก็ไม่ได้ใหม่มากไม่ได้เก่ามากนะครับถือว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับผมอัตราการคอมโบนี่ถือว่าโอเคเลยในระดับหนึ่งนะครับและที่สำคัญนะครับตารางรักกี้ถามนะครับเปอร์เซ็นต์เกมมาวันนี้คืออนุบิสครับดูเอาเองครับดอกนี้มาถึงจะเข้าเลยนะผมทำเป็นเล่นนะเฮ้ยขออภัยครับแล้วยังไงฮะไปกันต่อไหมโอ้โหจ่อแบบนี้ต้องเข้าแล้วเปล่าวะโอ้โหไม่เป็นไรครับไปกันเรื่อยๆครับมีวี่แววว่าจะมาดีอยู่ครับแล้วดอกนี้ยังไงครับจ่อมาหลายรอบครับโอเคสวยงามครับมาตามท้องเรื่องดีจัดนะผมดีจัดจัดไปก่อน15หมุนครับมาไปกันยาวครับอนุบิสต้องมานะครับตัวคูณถึงจะออกนะเกมนี้13ทีครับไปกันเรื่อยๆครับผมเจ็ดทีครับอนุบิสออกบ่อยอยู่ยังมีหวังครับไปกันได้อยู่ครับสามทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมโหดมากครับไหลทิ้งไหลกว้างครับท่านผู้ชมนะไหลทิ้งอย่างเดียวเลยอ่ะเพื่อนดอกสุดท้ายขอหนักๆหน่อยดีวะอนุมิตมาสองตัวเพื่อนเอ้ยไม่ออกให้เลยฮะแข็งจริงอ่ะพี่ชายไปกันต่อไปกันต่ออย่ารอช้าครับเหมือนจะดีนะเมื่อกี้แต่ก็เหมือนเดิมครับตามสูตรครับเข้าไวจบไวฮะไม่ว่ากันไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันครับท่านผู้ชมอนุบิสมาครับแล้วล้างแผงแบบนี้เปิดคูณ5มาก่อนนะครับโอ้โหเวลาอนุบิสตกครับหัวใจแดงๆยังไงคูณ8ไปครับมาเข้าให้ครับผมโอเคแบบนี้รู้เรื่องซูเปอร์ไปที่5140ครับท่านผู้ชมนะฮะเอาอยู่เอาอยู่ครับไปกันต่อครับผมอ่ะเหมือนเดิมครับสูตรพี่นะครับจะอัพทุกครั้งที่มีการคอมโบนะครับผมนะเพื่อเปลี่ยนอัตราการคอมโบของเขานะไปกันต่อครับโอเคครับมาไปกันเรื่อยๆครับอนุบิสออกมาว่ะเพื่อนโอ้โหเบาหยองมันเบาหยองแต่เราอย่าไปหยองมันนะแล้วดอกนี้เข้ามามีเกิดนะผมบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนโอ้โหไปกันต่อครับท่านผู้ชมโอเ
โอเคหัวใจร้างแผงไปครับมันเบ็ดตกออกมาที่คูณ5ครับผมรับคูณ3มารอครับแล้วยังไงขนนกมาต่อโอ้โหทำไมไม่ลงช่องอื่นมาลงช่องเดียวทำไมคูณ8อีกแล้วเป็นเรื่องครับเอาดิเพื่อนซุปเปอร์กันไปครับ5760เนี่ยท่านผู้ชมนะตอนแรกก็พอดีครับแต่ตอนนี้พอดีกว่ามาขนาดนี้แล้วครับขึ้นมาที่10กว่าๆแล้วตัดเศษทิ้งไปครับท่านผู้ชมพอใจแล้วนะสำหรับพี่วันนี้ไม่มีต่อแล้วครับผมตัดเศษไปก่อนครับอยู่พูดคุยกันสักนิดนึงฮะก็ประมาณนี้ครับเรารู้จักพอนี่คือข้อสำคัญในการเล่นเกมพวกนี้นะครับผมก็อยากแนะนำไว้ประมาณนี้นึงฮะประมาณนี้เสียงห่องเสียงแหบกันหมดแล้วต้องขออภัยด้วยครับท่านผู้ชมโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชม